สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าก็ยังได้รับความสนใจอยู่สำหรับเรื่องราวความรักของแอปทักษอรพักสุขเจริญและหนุ่มนกนกุลชานนสันตินธรกุลที่ก่อนหน้านั้นแอปทักษอรในตอบคำถามเรื่องมีลูกในรายการวูดี้ว่าจะปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาติจนทำเอาหลายๆคนอดเป็นห่วงไม่ได้และส่วนหนึ่งกรลุนให้แอปทักษอร มีข่าวดีกับนนกุลไวไวล่าสุดแอปทักษอรก็ได้ตอบคำถา,ถามถึงเรื่องนี้ว่าแอปก็เห็นบางคอมเมนต์ที่เขาอาจจะเป็นห่วงว่าอะไรเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานเลยจะมาพูดเรื่องนี้ได้ยังไงจะมาพูดเรื่องลูกได้ยังไงอยากจะบอกว่าจริงๆวันนั้นเป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆและเราคุยในมุมมองชีวิตกว้างๆเท่านั้นเองค่ะว่าคิดเห็นกันยังไงกับประเด็นนี้ซึ่งแอปเป็นคนที่ไม่ว่า จะเรื่องคู่หรือเรื่องลูกแอปไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจไว้ในหัวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้โดยธรรมชาติของแอปทั้งหมดที่พูดในรายการแอปว่าแล้วแต่จังหวะชีวิตและโอกาสถ้ามันใช่ก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็คงไม่มีหมายถึงทั้งคู่ทั้งลูกเลยนะคะคือสุดท้ายแล้วมันตอบไม่ได้ก็คงจะต้องดูกันอีกทีนึงและเมื่อถามว่าแสดงว่าใกล้มีข่าวดีแล้วใช่ไหม แฟนคลับก็เอาใจช่วยแอปบอกว่าเดียวนะคะเอาทีละขั้นตอนพร้อมกับจ่งยิ้มหวานและเมื่อถามว่าที่นนคุณสัมภาษณ์แต่ละครั้งก็ปล่อยมาเด็ดทุกรอบเลยนะแม่แอปตอบว่าก็ปล่อยให้เขานําไปเขาควรจะนําถูกแล้วค่ะพร้อมกับหัวเราะและเมื่อถามว่าเราตามบ้างหรือ,อยังแม่แอปบอกว่าทุกวันนี้แอปก็โควิ t เติร์ฟอย่างที่พี่วูดดี้บอกนะตามธรรมชาติค่ะ แอปรู้สึกว่าถ้ายังเอนจอยอยู่ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานการทํางานก็ไปด้วยกันนี่แหละและเมื่อถามว่าหลายคนมองว่าดวงความรักก็มาหนุนแอปด้วยเหมือนกันใช่ไหมแอปตอบว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ดีก็น้อมรับแอปอยู่ตรงนี้มาค่อนข้างนานก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็มีแรงมีเบาสลับกันไปนะตอนนี้ที่มันดีแอปก็ดีใจและมีความสุขกับมัน ไม่ได้มีความสุขกับการมีชื่อเสียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ผลงานที่เราตั้งใจทำทีมตั้งใจทำมันได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จในการสื่อสารกับคนดูอันนี้คือแอปรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจกับแอปมากๆเรียกได้ว่าลุ้นให้แม่แอปกับนนกุลมีข่าวดีกันเร็วๆนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ